สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่13พฤษภาคม2567สมศักดิ์ชี้ครอบครองยาบ้า1เม็ดต้องถูกจับและยึดทรัพย์นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องกรณีการกำหนดจำนวนครอบครองยาบ้าในวันที่16พฤษภาคมนี้จากนั้นจะนำร่างกฎกระทรวงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายในวันที่17พฤษภาคมนี้เมื่อครบกำหนดตามประกาศ15วันจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปโดยนายสมศักดิ์ระบุว่าไม่ว่าใครที่มียาบ้าในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับและยึดทรัพย์และต้องตรวจสอบไปด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานแค่ไหนมีรายได้จากการขายยาเท่าไหร่และยึดทรัพย์รวมไปถึงที่อยู่ในมรดกกกต.นัดเคลียร์สื่อ3ปมเลือกสว.ให้ประชาชนมั่นใจนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผ่านกลุ่มไลน์ผู้บริหารสำนักงานกกต.ระบุว่าวันอังคารที่14พฤษภาคมนี้ได้นัดพูดคุยกับสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงการทำหน้าที่ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสว.พร้อมทั้งชี้แจงข้อสังเกต3ประการคือจะได้สว.แบบไหนจะทำจบใน60วันหรือไม่หรือให้สว.รักษาการต่อไปกกต.จะบริหารโรดแมปและสถานการณ์อย่างไรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจคลังขอขยายเวลา2สัปดาห์เร่งศึกษาเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขอขยายเวลาเพิ่มอีก2สัปดาห์ในการพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex เสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคมนี้เนื่องจากกฎหมายเก่าพูดถึงเฉพาะเรื่องการพนันแต่สิ่งที่ทำตอนนี้คือ Entertainment Complex ซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะเป็นเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่ที่จะมีประโยชน์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากสามารถสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลหากมีการเดินหน้าเรื่องนี้จริงจะมีกลไกกำกับดูแลอย่างไร